นปลอดภัยสวัสดีครับทุกคนเมื่อเร็วๆนี้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยบริษัทประกันภัยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ให้กับน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนสวนลุมพินีเขตปทุมวันแล้วครับโรงเรียนสวนลุมพินีนี่ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนหมวกนิรภัยในโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% นี่ครับแล้วในงานเนี่ยเค้ามีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษมั้ยอ่ะครับในงานก็มีการมอบหมวกนิรภัยให้กับน้องๆนักเรียนขณะเดียวกันบริษัทกลางและภาคีเครือข่ายก็จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมเรื่องการสวมใส่หมวกนิรภัยด้วยการจัดฐานให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนได้แก่ฐานสวมหมวกนิรภัยเดินทางปลอดภัยฐานการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ฐานเดินทางด้วยรถยนต์ค่าเข็มขัดนิรภัยปลอดภัยและฐานกฎจราจรที่ควรรู้ครับดีจังเลยค่ะแล้วหมวกนิรภัยที่มอบให้โรงเรียนเขาจะดำเนินการยังไงอะคะพี่สตีทางโรงเรียนจะจัดระบบการยืมให้แก่นักเรียนที่เดินทางมาเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ทั้งที่เดินทางมาพร้อมผู้ปกครองและรถจักรยานยนต์รับจ้างครับซึ่งต้องทำทะเบียนหมวกนิรภัยและบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับมีการจัดสถานที่เก็บวางหมวกนิรภัยที่เหมาะสมต้องมีการดูแลรักษาและทำความสะอาดหมวกนิรภัยเป็นประจำทุกสัปดาห์และเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่จะมีการสำรวจการเดินทางและตรวจสอบจำนวนหมวกที่ชำรุดเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลนอกจากนี้ก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ล่ะครับนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางที่ยั่งยืนแล้วก็ยังเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียนแล้วยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วยครับถนนปลอดภัยคนไทยปลอดภัยมีสติมีวินัยมีน้ำใจอุบัติเหตุจากรถแจ้งเหตุทันทีที่บริษัทกลางโทร1791ตลอด24ชั่วโมง